เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตนะครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันเรื่องของความร่วมมือระหว่าง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกกับประเทศไทยนะครับในการที่จะจัดตั้งไบโอฮับซิสเต็มเพื่อเป็นการยกระดับห้องปฏิบัติการไทยขึ้นมาเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าอนาคตนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินเป็นของที่ระลึกจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันและรุ่นรถออมสินนะครับเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามและก็ส่งคำตอบของท่านผ่านมาทาง SMS นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการก็จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังโดยเข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดเอาไว้ในเพจนะครับร่วมได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอนำเสนอสินเชื่อเคหะซึ่งสามารถนำไปใช้ในการซื้อการปลูกสร้างการต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะทำการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.75 ต่อปีในปีแรกนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อได้แล้วหมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อเคหะซึ่งสามารถนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้เพื่อการซื้อการปลูกสร้างการต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยในปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปียื่นขอสินเชื่อได้แล้วนะครับหมดเขตวันที่31สิงหาคม2565นี้นี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามท่านผู้ฟังครับว่าธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อเคหะเพื่อซื้อปลูกสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยจะคิดดอกเบี้ยในปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปีคำถามคือหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำประธานโทษนะถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้วันที่3มิถุนายน2565นะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับขอยกเว้นการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางด้วยการประกอบไปด้วยทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับจำนวน19ด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน31ด่านเก็บค่าผ่านทางทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดราชการและเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดรวมถึงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและก็ช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษอีกด้วยนะครับธนาคารออมสินครับขอนำเสนอสินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มประกอบอาชีพหรือว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยก็ได้หรือว่าจะเป็นผู้ขับขี่รถสาธารณะก็ได้นะครับวงเงินสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ 50,000 บาทจนถึง 300,000 บาทอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีตลอดอายุสัญญานะครับส่วนการชำระคืนมีระยะเวลาไม่เกิน5ปีซึ่งช่วง6เดือนแรกเนี่ยปลอดชำระเงินต้นด้วยนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้แล้วนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้นะครับหมดเขตวันที่30กันยายน2565นี้หรือจนกว่าจำนวนในวงเงินจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมครับขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทางพิเศษเฉลิมมหานครได้รับทราบนะครับว่าทางลงถนนพระราม4ขาเข้าที่มาจากบางนาการทางพิเศษจะทำการวางกลวยยางเพื่อควบคุมการจราจรในระหว่างเวลา 6:45 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่6มิถุนายนนี้เป็นต้นไปยกเว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ดังนั้นที่ขอความร่วมมือไปยังผู้ใช้ทางพิเศษนะครับให้ท่านที่มุ่งหน้ามาจากทางบางนาและประสงค์จะลงที่ถนนพระราม4นะครับให้เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าไปทางสาธุประดิษฐ์
พื่อไปเพื่อเป็นการลดการตัดกระแสการจราจรนะครับให้มุ่งหน้าไปทางซ้ายแล้วก็ไปสาธุประดิษฐ์แล้วก็ไปกลับรถมานะครับซึ่งผู้ใช้บริการทางพิเศษถ้ามาจากด่านบางนาก็ตามด่านสุขุมวิท62ก็ตามด่านเก็บท่าผ่านท่าเรือ1ก็ตามที่ต้องการลงถนนพระราม4เนี่ยให้สังเกตป้ายดาวขนองแล้วก็ขับออกทางซ้ายมุ่งหน้าไปทางดาวขนองนะครับแล้วก็ไปลงทางลงสาธุประดิษฐ์ชะลอเพื่อกลับรถแล้วก็วนกลับขึ้นมาทางพิเศษอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ต้องชำระค่าผ่านทางนะครับจากนั้นก็ได้ขับต่อไปแล้วก็มาลงที่ทางพิเศษพระราม4หรือว่าลุมพินีเพื่อออกถนนพระราม4ได้ตามปกตินะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าอนาคตครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ WHO ในการตั้ง Bio Hub System ขึ้นมานะครับเป็นอย่างไรตอนนี้คุณหมออยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณศิริลักษณ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับครับคุณหมอครับที่มาที่ไปเรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับก็คืออย่างนี้ครับพอหลังจากเราเกิดเหตุการณ์การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 เนี่ยนะครับครับเราประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศหลักๆ 4-5 ประเทศที่เห็นพ้องต้องกันคือเรามาสุมหัวคุยกันว่าเอ๊ะถ้าเนื่องจากทุกคนคงทราบว่าในตลอดเวลาที่ผ่านมามันมีพันเชื้อพันใหม่มีแม้กระทั่งตัวโรคโควิด-19 เองก็เป็นโรคอุบัติใหม่เป็นพันใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันเกิดที่นั่นที่นี่แล้วต่างคนต่างตรวจเชื้ออะไรได้แล้วก็กักไว้อ่ะยังไงพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยไม่ยอมบอกเนี่ยไม่บอกใครเนี่ยนะเขาจะเอาเชื้อไปทำวัคซีนไปทำยาไปทำอะไรก็หวงไว้อย่างเงี้ยโอ้มันก็เป็นอันตรายกับมนุษย์โลกใบนี้เนาะทั้งโลกเพราะฉะนั้นเราก็เลยคุยกับทาง WHO แล้วก็หลายๆประเทศว่าอย่างนั้นเลยในเมื่อแล็บหลายๆประเทศก็มีความก้าวหน้าซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยถ้าเราตรวจจับอะไรเจอเนี่ยตัวเชื้อโรคที่เรามีเนี่ยเราน่าจะแบ่งปันกันนะก็เลยเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาที่นี่คนกลางที่จะเป็นคนถือตัวเชื้อโรคไว้คงไม่มีใครดีไปกว่าองค์กรที่ไม่ได้อยู่ในประเทศในประเทศหนึ่งถูกไหมครับครับถ้าไปตั้งบางที่เราก็หวาดระแวงเนาะ เอาของเราไปแล้วอะไรเพราะฉะนั้น WHO ก็เลยประวัติตัวว่างั้นฉันเนี่ยขอตั้งเป็นเราเรียกว่า Bio Hub System ก็คือเป็นเซ็นเตอร์เป็นศูนย์กลางสำหรับที่จะเก็บเชื้อไว้แต่มีเงื่อนไขนะว่าคุณต้องไม่เอาไปทำแบบเป็นการค้าเป็นอะไรงี้นะไม่งั้นมันก็จะมีประโยชน์มีรายได้มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่จะมีปัญหาวุ่นวายเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรทางสิทธิบัตรอะไรทั้งนี้เพราะฉะนั้นก็ตกลงกันเบื้องต้นแล้วก็ทำงานกันมาโดยตลอดแล้วก็มาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยถ้ามันจะเป็นรูปธรรมเนี่ยเนาะWHO เขาก็เลยหรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาก็เลยตั้งว่างั้นในช่วงแรกเราเรียกเป็นเฟสแรกเนี่ยเรามาเซ็นข้อตกลงกันสักนิดนึงว่าระหว่าง WHO ซึ่งเป็นคนตั้งนะรวมถึงเขาอาจจะมีพูดง่ายๆว่ามีหน่วยงานมีองค์กรอะไรก็ตามที่จะมารับทำในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเนาะเซ็นกับประเทศที่เป็นคู่ตกลงเนี่ยนะครับว่าถ้าคุณมีเชื้อมีอะไรเนี่ยคุณยินดีจะส่งให้เรานะทีนี้คุณพีรพัฒน์เวลาส่งเชื้อโรคมันไม่ได้ส่งขนมส่งอะไรพวกนี้เนาะส่งทางไปรษณีย์ไม่ได้นะฮะใช่มันต้องมีมาตรฐานใช่ๆๆใช่วัสดุกองอะไรพวกนี้เนาะมันตีซัวส่งมันไม่ได้เพราะก็เป็นมาตรฐานก็เราก็กำลังร่างกำหนดร่วมกันนะครับเพราะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาตอนนี้เขาเซ็นไปแล้ว4ประเทศนะครับแล้วเราเป็นประเทศที่5นะครับพอเรามีความพร้อมเรามาดูว่าอะไรถามนักวิทยาศาสตร์อะไรทุกอย่างโอเคหมดเรียบร้อยดีนะครับเราก็เลยถือโอกาสที่เราไปประชุมสมัชชาสุขภาพเป็นสมัชชาหน่วยโลกครั้งที่75เนี่ยนะครับซึ่งท่านรองนายกท่านก็ไปแล้วก็มีวาระที่จะพบปะกับผู้ในการองค์การใหญ่ก็คือคุณเทดรอสอยู่แล้วนะครับเราก็เลยขอว่างั้นเซ็นกันตรงนี้เลยเป็นโอกาสที่ดีนะครับอันนี้ก็คือที่มาอ๋อครับแล้วตอนนี้เนี่ยถือว่าเริ่มมีการจัดตั้งแล้วใช่ไหมฮะเริ่มรับหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะคุณหมอฮะใช่ๆครับเขาคงนับหนึ่งมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะว่าไอ้ตัวที่กระตุ้นเลยก็คือตอนโอไมครอนถ้าจำได้เกิดในเซาท์แอฟริกานะครับก็คือแอฟริกาใต้เนี่ยนะครับที่เกิดโอไมครอนโผล่ขึ้นมาแล้วก็ระบาดกว้างขวางไปทั่วโลกเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยก็แอฟริกาใต้ก็เลยเป็นประเทศแรกเลยที่เซ็นแล้วก็ส่งเชื้อให้องค์การอนามัยโลกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งองค์การก็คงจะต้องพยายามขอให้หลายๆประเทศทีนี้อย่างนี้ครับคือผมคิดว่าบางประเทศเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไข
ซึ่งเงื่อนไขอันนั้นเนี่ยปกติถ้าตั้งมาก่อนเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้เช่นบางประเทศบอกถ้าฉันส่งคุณต้องรับรองว่าถ้ามีวัคซีนมียาคุณต้องขายให้ฉันก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะนึกออกไหมฮะเวลาครับมันก็มีลีลาพอสมควรว่าบางประเทศเขาก็เอ้ยถ้าจะไปส่งให้มันก็ต้องมีประโยชน์ตอบแทนอะไรทำนองเนี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้เราก็คิดถึงเหมือนกันแต่ว่าถ้าทุกคนต่างคนต่างตั้งหลักอันนี้เนาะแล้วคนที่เป็นคนกลางเขาไม่สามารถจะให้สัญญาแบบนั้นได้เงี้ยมันก็จะไม่เกิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะลองดูแต่ว่าหลักการก็เข้าใจตรงกันว่าถ้าเอาไปทำแล้วได้วัคซีนได้ยาอะไรเนี่ยมันก็ต้องแบ่งปันคืนมาแบบที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมนะครับแหมแค่เริ่มต้นนี่มันก็ต้องคุยกันยาวแล้วไหมครับคุณหมอใช่ครับใช่ครับเรื่องพวกนี้ต้องเจรจาทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันก็มีอะไรอ่ะมีเรื่องประโยชน์เรื่องอะไรทั้งหลายที่ทุกคนต้องการถึงอยู่ด้วยทั้งที่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะฮะแต่เอารับเผื่อไว้ก่อนว่าสมมติโควิดมันจางไปแล้วเนี่ยไอความจำเป็นตรงนี้มันก็จะมีแค่ความสำคัญก็จะน้อยลงไปด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังคงไว้อยู่คุณหมอครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะโควิดครับครับเชื้ออะไรก็ตามทีนะเราใช้คำว่าไบโอฮับไบโอนี่หมายความว่าเรื่องที่เป็นทางเชื้อโรคทางชีวภาพนะครับพวกเนี้ยพวกชีวภาพทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่างเช่นมังกี้พ็อกโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่งโลกนั้นโลกนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะเจออะไรบ้างในอนาคตข้างหน้าเพราะฉะนั้นถือว่าอันเนี้ยมันเป็นการซ้อมมือก็ได้แล้วก็มันเป็นหลักการพื้นฐานว่าเอาละถ้าคุณคือถ้าเราไม่ทำเรื่องพื้นดินไว้นะวันนึงเพื่อเราอยากได้มีขึ้นมาไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายสมมติมีโผล่ขึ้นมาที่ไหนแล้วเขาก็ไม่ได้มีข้อตกลงมีอะไรเขาจะส่งมายังไงอะไรมันจะวุ่นวายมากอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้ามาอยู่ในระยะนี้เราเรียกว่าระยะทดลองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเข้ามาแล้วอ้าวสมมติว่า WHO request เราเจอโอไมครอนสายพันธุ์ที่แตกต่างจากคนอื่นไปพอสมควรครับเราก็ส่งเชื้อให้เขาอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าส่งแล้วสำเร็จด้วยดีเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะเป็นหลักการันตีว่าโอเคและเราทำเรื่องพวกที่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับครับถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามเนี่ยคุณหมอครับกรณีที่มันเกิดอะไรขึ้นมากันแล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่าระบบปฏิบัติการของไบโอที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยยังไงบ้างฮะเดี๋ยวว่าจะเข้ามาเสริมได้ยังไงบ้างฮะก็อย่างนี้ครับอันนี้การที่เราเซ็นกับเขาเนี่ยมันสะท้อน2อย่างนะครับอันแรกก็คือเรามีเจตจำนงชัดเจนว่าเราจะร่วมมือกับโลกใบนี้ช่วยกันนะครับก็คือเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาทำวัคซีนทำยาทำอะไรกับไบว่าไปอันที่2ประเทศที่จะเซ็นกับเขาได้ประเทศตัวเองต้องมีความพร้อมฮะพร้อมเพราะฉะนั้นการไปเซ็นกับเขาเนี่ยแปลว่าประเทศไทยเนี่ยมีขีดความสามารถเรามีเราเรียกว่าห้องแลบที่มีความปลอดภัยพวกนี้ดีลกับเชื้อโรคนะเพราะฉะนั้นห้องแลบไม่ใช่แลบทั่วไปมีประตูหน้าต่างนี้ไม่ได้นะฮะต้องระดับ BSL 3ขึ้นไปนะซึ่งมีคืออะไรครับคุณหมอฮะห้องแลบBS คือ Bio Safety Level 3 Level 3คือในห้องนี้ถ้าคุณพิรพัฒน์มีโอกาสวันหลังจะเชิญมาดูนะครับห้องเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนเข้าไปแต่ละชั้นเนี่ยไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมันหลุดล่วงมาได้มันล่วงมาเกิดมันเป็นโรคใหม่เนี่ยนะคุณหมอยกตัวอย่างได้ไหมฮะจะได้เข้าใจผมครับเทนคือหมายความว่าตัวระบบทั้งหมดตั้งแต่อาคารสถานที่เนี่ยมันต้องออกแบบมาสำหรับความปลอดภัยระดับ3ที่ระดับ3เนี่ยหมายความว่าเชื้อโรคแรงๆอย่างเช่นโควิดเนี่ยหรือว่าเชื้อโรคบางเชื้อโรคที่เรากำหนดแล้วหูมันเช่นซาเมอร์อะไรพวกนี้ที่มันอันตราตายสูงๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเราจะเอามันมาทำอะไรทดลองอะไรจะมาเพาะเชื้อจะมาอะไรเนี่ยที่เราต้องกลัวมันรั่วออกไปข้างนอกนึกออกมั้ยฮะในหนังเราก็เจอเห็นมั้ยพอมันรั่วออกไปโอ้โหกลายเป็นติดในชุมชนกลายเป็นก็ก่อให้เกิดเพราะฉะนั้นระดับความปลอดภัยเนี่ยมันต้องโอ้โหต้องเข้มงวดคนที่อยู่ในนั้นนักวิทยาศาสตร์ที่นั่งทำในนั้นต้องใส่มืดอวกาศนะครับก่อนจะเข้าไปมีประตู 2-3 ชั้นนะครับแล้วก่อนจะออกมาต้องมีระบบล้างตัว อะไรทั้งหลายอย่างเงี้ยครับครับมันถึงให้มั่นใจว่าเพราะนั้นถ้าเรามีแบบนี้เนี่ยนั่นก็หมายความว่าเราจัดการกับเชื้อโรคได้จะเพาะเชื้อจะอะไรรวมทั้งส่งเชื้อให้เขาเพราะฉะนั้นขีดความสามารถอันนี้มันไม่ได้มีทุกประเทศในโลกนี้เพราะฉะนั้นการที่เราทรายเขาเรียกว่าเราพร้อมเรื่องพวกนี้อ๋อครับแล้วอย่างนี้ถ้าจะต่อยอดไปเนี่ยคุณหมอครับมันมีหนทางไปทางไหนได้บ้างฮะก็ทำได้เยอะแยะเลยครับพอเราแชร์กันเนี่ยเราให้เขาก็ให้เราได้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอามาทำต่อเช่นมีสมมติมีหน่วยงานที่มีขีดความสามารถพอที่จะเอาไปทำวัคซีนหน่วยงานที่มีความสามารถพอที่จะไปทำยายินดีเลยครับแล้วทุกวันนี้ต้องเรียนคุณพิพัฒน์ว่าที่เรา
พยายามทำเช่นพอโอไมครอนมาเห็นไหมภูมิคนไทยมันสู้กับโอไมครอนได้ไหมเอาเสร็จแล้ว BA1 เราก็ขยับมาสู้กับ BA1 ได้ไหมอ๋อนี่เป็นโจทย์เลยนะฮะกลายเป็น BA2 เราก็มาสู้กับ BA2 เพราะเชื้อพวกนี้ได้ตลอดเวลาครับนี่เรากำลังรอมังกี้พ็อกอยู่นะฮะอ๋อรออยู่มังกี้พ็อกโผล่มาเมื่อไหร่เราก็จะเพาะเชื้อมังกี้พ็อกแล้วก็จะดูซิว่าคนที่เคยมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่ฉีดมาตั้งแต่อดีตเนี่ยมันสู้กับมังกี้พ็อกอันเนี้ยเราทำได้เองอ๋อนี่คือโจทย์ของเราอ๋อครับคือไม่จำเป็นว่าต้องรอให้เขาไปส่งห้องแลบปฏิบัติการในยุโรปในสหรัฐอเมริกาไม่ต้องมานี่เลยมานี่เลยถูกต้องครับเรามีกี่คนว่าขนาดนั้นแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยวัคซีนที่ผมยกอย่างรูปธรรมเลยสยามเบอร์ไซน์ผลิตของแอสตราเนี่ยนะฮะใช่ครับใช่ครับทุกรัฐนะครับรวมทั้งก่อนที่จะออกมาเป็นวัคซีนสำเร็จรูปเนี่ยนะมาตรวจสอบกันที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ห้องแลบของพวกเราทั้งนั้นครับนั้นอันเนี้ยถือว่าแล้วก็อย่างที่เคยย้ำกับทุกคนว่าหลายประเทศนะแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยเวลาเอาวัคซีนเข้าประเทศเนี่ยเขาดูแต่เอกสารนะครับนะพอเอกสารโอเคเขาก็เชื่อเลยไม่เขาไม่ได้ตรวจวัคซีนตัวเป็นๆนะแต่ของเราเนี่ยสองชั้นนะคือนอกจากดูเอกสารแล้วเนี่ยเราเอาวัคซีนที่เอาอิมพอร์ตเข้ามาเอามาตรวจด้วยนะเพราะเรามีห้องตรวจปลอดภัยตรวจความแรงตรวจอะไรทั้งหลายทั้งปวงเราตรวจวัคซีนตัวเป็นๆด้วยถึงจะอนุญาตให้ออกไปใช้ยากไหมฮะกว่าจะได้ความร่วมมืออย่างนี้มาเนี่ยคุณหมอก็จริงๆก็ต้องขึ้นกับหลายๆฝ่ายแต่ว่าเราก็ถือว่าคือบทบาทของเราในองค์การในวิโลกเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เนาะเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ค่อนข้างเสียงดังเนาะที่พูดกันตรงๆว่าเพราะทีมเราเนี่ยถูกฝึกมาให้ทำเรื่องระหว่างประเทศเรื่องอะไรพวกนี้มากสมควรก็ได้ประโยชน์ครับอืมครับเอาเป็นว่าก็ติดตามแล้วกันแต่ถ้าจะให้ดีก็ไม่ควรจะมีอะไรเกิดขึ้นมาดีที่สุดนะครับคุณบอกฮะใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเราห้ามไม่ได้เพราะว่าเราต้องยอมรับนะครับคุณวิทยาว่าโลกมันแคบลงเดินทางวันนี้อยู่อังกฤษอีก10ชั่วโมงมาอยู่เมืองไทยสบายมากเลยมันไม่ได้มีอะไรขีดกั้นกันเลยเพราะโอกาสที่แพร่โลกมันจะแพร่เร็วมันจะอะไรมันก็อย่างที่เราเห็นแล้วครับเพราะว่าเราจะไปห้ามทุกคนหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีอะไรนะฮะคุณหมอไอ้เจ้าลิงที่ว่านี้เนี่ยฮะครับมังกี้พ็อกมังกี้พ็อกไม่ฮะตอนนี้เราเตรียมรับมือไว้ยังไงบ้างคุณหมอครับก็เรามีวัคซีนที่เก็บไว้เนาะนานแล้วนะคุณหมอใช่ครับประมาณ40กว่าปีอย่างที่บอกแล้วเรากำลังตรวจซึ่งความคืบหน้าค่อนข่าวค่อนข้างดีเลยว่าที่เราตรวจไปเนี่ยไวรัสในนั้นที่ถูกน็อกไปเนี่ยปรากฏว่ามันอิทธิฤทธิ์อย่างค่อนข้างดีเลยครับความแรงอะไรของมันนี่ยังใช้ได้เลยเนาะแต่ว่าเราต้องตรวจให้ครบถ้วนก็คือตรวจเรื่องมันมีเชื้ออะไรแอบปนเข้าไปไม่เลยหวังสิทีเนี้ยซึ่งบางตัวมันใช้เวลา2สัปดาห์มันถึงจะรู้ผลเอาแล้วอย่างนี้ผมจะทราบได้ไงคุณหมอว่าในร่างกายผมเนี่ยมันมีคือได้รับวัคซีนไปนานแล้วล่ะย้อนหลังกลับไปทีนี้ว่ามันยังมีผลมีความสามารถในการที่จะยับยั้งไอ้เจ้าไวรัสที่ว่านี้ได้หรือเปล่าเนี่ยคุณหมอก็จริงๆเราจะเอาคืออย่างที่ว่าถ้าเรามีเคสแรกในประเทศไทยเมื่อไหร่เราจะได้เชื้อบางที่พอกมาเราจะรู้เลยแล้วเราจะเพาะเชื้อขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะเอาภูมิของคนผมไม่แน่ใจคุณรุ่นคุณวิทย์ถูกฉีดแต่รุ่นผมว่าโดนฉีดมีแผลเป็นโดนฮะนี่ฮะอยู่ซ้ายมือข้อศอกซ้ายเพราะฉะนั้นเราจะเอาเลือดมาดูเลยครับเพราะปกติเนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันต่อสมอลพ็อกที่เราฉีดคือฝีดาษคนเนี่ยนะครับมันอยู่ชั่วชีวิตอ๋อครับโดยหลักการมันฉีดครั้งเดียวพอเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะกลับมาดูโดยทฤษฎีขณะนี้เขาบอกว่าสมอพ็อกคือฝีดาษคนที่เราเคยฉีดกันเนี่ยมันกันฝีดาษลิงหรือวานอนเนี่ยได้ 85% 85% นั้นคือหลักการทั่วไปแต่เดี๋ยวเราต้องพิสูจน์เดี๋ยวรู้คือเดี๋ยวเอาภูมิคุ้มกันนะอาสาสมัครมาที่รุ่นนั้นน่ะอาจจะรุ่นฉีดล่าสุดรุ่นฉีดไปแล้ว50ปีรุ่นฉีดไปแล้ว60ปีอะไรทํานองเนี้ยแล้วมันว่าภูมิมันลดลงไหมนะครับแล้วเราเดี๋ยวจะเห็นภาพเองว่ามันใช้ทีนี้ไอ้วัคซีนที่เราเก็บไว้เนี่ยสมมตินะฮะว่าเราตรวจครบถ้วนแล้วมันโอเคเนี่ยเราก็ยังไม่เอามาฉีดหรอกครับเพราะว่าวัคซีนเนี่ยมันเป็นวัคซีนรุ่นแรกครับอ๋อใช่เขาเรียกรุ่นหนึ่งแต่วัคซีนที่เขาใช้กันในปัจจุบันสำหรับกันไอ้มังคีพ็อกเนี่ยหรือแม้กระทั่งสมอลพ็อกเนี่ยมันเป็นวัคซีนรุ่นสามแล้วครับรุ่นสามเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยมีไอ้แผลเป็นอะไรพวกนี้มากนะครับเพียงแต่ว่ามีดีกว่าไม่มีถูกไหมใช่เรามีอยู่แล้วเราพบข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่น่าประหลาดใจก็คือว่าหมื่นไวเอลนะครับตอนแรกเราคิดว่าหมื่นไวเอลคือหมื่นโดสครับแต่ปรากฏพอเรามาดูจริงๆเนี่ยหมื่นไวเอลหนึ่งไวเอล50โดสนะครับ50โดสนะฮะกลายเป็นเรามี500,000 โดสอยู่ในมือฮะโอ้ครับเอาอย่างนี้คุณหมอเดี๋ยว
ใกล้ๆต้องนัดมาใช้ถ้ามันมีโผล่ขึ้นมาเรามีโอกาสมาคุยกันอีกรอบนึงฮะจะได้สบายใจได้ครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับครับสวัสดีครับครับนายแพทย์สุภกิจศิริลักษณ์นะครับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านผู้ฟังครับก็รอรุ่นนะฮะแต่ว่าไม่มีเลยก็ดีสำหรับเจ้าฝีดาดลิงที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าอนาคตครับผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้นำเสนอสินเชื่อเคหะเพื่อนำไปซื้อนำไปปลูกสร้างนำไปต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าจะทำการรีไฟแนนซ์ก็ได้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปีคำถามคือหมดเขตยื่นขอสินเชื่อในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรคำตอบคือวันที่31สิงหาคม2565นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันจันทร์หน้าครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ